มาต่อกันที่พิธีเปิดและปล่อยขบวนจักรยานปั่นเพื่อน้องกรุงเทพเชียงใหม่ครั้งที่2นะคะมีนายสุวพันธ์ตัญญุวัฒนะนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานค่ะวัตถุประสงค์ของงานในครั้งนี้ก็จัดขึ้นเพื่อสมทบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยมีนักปั่นเข้าร่วมกิจกรรมกว่า40คนด้วยกันนะคะเส้นทางการปั่นเริ่มจากบริษัท Toyota Bus ค่ะสาขาวิภาวดีรังสิตไปสิ้นสุดนะคะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะรวมระยะทางทั้งสิ้น735กิโลเมตรนะคะก็ใช้ระยะเวลาตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง7กันยายนซึ่งกิจกรรมในปีนี้นะคะก็ได้รับเงินและสิ่งอำนวยความสะดวกสมทบทุนเป็นจำนวน 846,000 บาทค่ะ